วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง Emedia Channel ซึ่งเป็นรายการที่ได้รวบรวมอาจารย์โหราจารย์ที่มากที่สุดเลยนะคะรู้ลึกแม่นยำและนำโชคลาภค่ะกับดิฉันอาจารย์ธัญชนกและอาจารย์ศศิวเนศค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบท่านผู้ชมอีกแล้วเนาะใช่ค่ะอาจารย์อ้อเก่งอาจารย์พอดีเราก็จะมีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมทราบก่อนเลยเนาะก็คือเรื่องของภารกิจที่เรางานบุญที่เราทำอยู่ก็คือการดูดวงครับค่ะที่เป็นบุญกุศลนะคะครับดูดวงกุศลที่ภูไทยเลยร้านกาแฟภูไทยเลยนะคะปั๊มคาวเทคนะอันนี้เราจะจบลงแล้วนะคะภารกิจนี้ในเดือนตุลาคมวันที่31ตุลาคมนะคะก็เราจะไปทอดกฐินกันเดินทางวันที่2นะคะทอดวันที่3พฤศจิกายนนะคะที่วัดป่าสักเรไรจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเราก็จะเดินทางไปทอดวันที่3นะคะครั้งนี้ก็อยากจะบอกว่าภารกิจเนี่ยอาจารย์ทั้ง7ท่านก็จะร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็จบภารกิจพวกเราก็จะยุบตัวเรื่องตรงโครงการนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการพยากรณ์ก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีเหมือนเดิมการพยากรณ์ของอาจารย์ทุกท่านก็ยังเหมือนเดิมเพราะถ้า FC ท่านใดหรือผู้ชมผู้ติดตามสนใจก็อยากร่วมบุญกับเราแล้วไม่สะดวกไปไม่ได้ก็ให้อยู่ในระยะเดินทางเนี่ยไม่เกินวันที่31ตุลาเนี่ยเดินทางมาหาอาจารย์ทั้ง7ท่านได้เลยที่ร้านกาแฟภูไทยเลยนะคะก็ถนนพระราม2นะคะเส้นทางอาจารย์บอกเส้นทางค่ะเส้นทางนะครับถ้าท่านมาจากดับมอบางแคนะครับวิ่งเข้าถนนกาญจนานะมุ่งตรงจากเข้าถนนพระราม2นะครับเลี้ยวซ้ายมานะครับค่อยๆช้าๆประมาณสัก100เมตรจะเจอปั๊มน้ำมันคาเทคนะครับแล้วในปั๊มน้ำมันคาเทคจะมีร้านกาแฟภูไทยเลยนะคะพวกเราจะนั่งประจำอยู่ที่นั่นนะครับทั้ง7ท่านเลยทั้ง7ท่านเลยแล้วท่านถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับไม่สะดวกที่จะมาหรือมาไม่ได้นะครับก็โทรศัพท์ตามหมายเลขนะฮะของผมเนี่ย0814995233นี่ครับโทรมาได้นะว่าจะขอดูดวงกับอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าต้องการจะร่วมบุญกุศลในการทอดประป่าที่วัดป่าสักไรๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาเงินปันตรงนี้ปันมาให้ทางวัดป่าสักไรๆการทำบุญนะฮะแล้วถ้าไม่สะดวกที่จะมานะครับค่ะค่ะแล้วก็อาจารย์ที่ท่านที่ FC ที่โทรมาติดต่อกับอาจารย์ที่จะมาดูกับอาจารย์วันศุกร์ที่จะถึงนี้อาจารย์ไม่ได้อยู่นะคะอาจารย์เดินทางไปคุณหมิงแล้วนะคะแต่วันจันทร์ก็ยังจะได้เจอกับอาจารย์ศศิวเนศนะคะวันจันทร์ก็พรุ่งนี้นะฮะก็เจอกับผมค่ะก็มาเจออาจารย์ได้วันศุกร์ถัดไปหลังจากที่อาจารย์กลับมาแล้ววันที่22นะคะค่ะแล้วอาจารย์ต้องขอขอบคุณ FC ที่เดินทางจากสระบุรีมาหาอาจารย์เพื่อจะมาร่วมบุญในการสร้างกุฏิสงฆ์นะคะที่ภูไทยเลยนะคะก็คือคุณพี่พรทิพาคุณพี่ชูชาติแล้วก็คุณพี่อุไรวันต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วได้ดูดวงแล้วก็ได้นำปัจจัยในการดูดวงนี้มาร่วมสร้างกุฏิสงฆ์ด้วยก็ขออนุโมทนาบุญกับทั้งผมก็ขออนุโมทนาบุญกับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะมาดูดวงกับเราที่ภูไทยเลยนะครับด้วยที่ผมเอาเงินส่วนหนึ่งนะในการพยากรณ์เนี่ยมาร่วมบุญกุศลนี้ด้วยก็แฟนคลับทุกท่านก็ได้ถือว่าไม่ได้ร่วมบุญกับเรานะครับก็ขออนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะแล้วงานบุญอีกงานหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พอหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงกฐินนะคะอาจารย์ค่ะก็จะมีงานบุญอีกงานบุญหนึ่งนะคะของท่านประธานของบริษัท Emedia Channel นะคะท่านก็จะจัดเป็นงานกฐินบุญกฐินนะคะนำบุญทุกท่านเลยไปร่วมบุญกันวันที่6ถึงวันที่7พฤศจิกายนที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอของเจียมนะคะวัดผาประตูทองนะคะวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อสร้างองค์พ่อปู่ศรีสุทโธและองค์ธัญญานาคปทุมมานะคะค่ะศรีปทุมมานะคะก็อยากให้แฟนคลับทุกท่านเลยที่สนใจนะคะว่าจะเดินทางยังไงอะไรยังไงโทรมาติดต่อถามเราได้สนใจที่จะไปร่วมบุญกุศลกับเรานะเดินทางไปร่วมทำบุญกุศลกับเราก็ได้ครับติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์ผมก็ได้นะครับหรือติดต่อมาทางไอ้มีเดียก็ได้นะครับมาสอบถามว่าการเดินทางยังไงแล้วมีรถตู้ไปไหมแล้วค่าเดินทางอย่างไรเงี้ยนะเราเดินทางวันที่6ก็เห็นว่าจะไปเจอกันรวมตัวกันอยู่ที่ธนาคารเพิ่มบุญนะคะแต่รายละเอียดก็อยากให้โทรมาถามรายละเอียดก่อนนะคะจะได้เตรียมตัวได้ถูกแต่เราบอกว่ารายการนี้เป็นงานบุญกุศลจริงๆนะครับเราไม่ได้หวังจ่ายกำไรเกี่ยวกับเรื่องค่ารถค่าลาในการเดินทางเพราะนั้นเราจะคิดตามความเป็นจริงว่าค่าเช่ารถเท่าไหร่ค่าน้ำมันรถเท่าไหร่แล้วก็เฉลี่ยออกมาแล้วก็ผมว่าท่านหนึ่งก็คงไม่เกิน
4,000ละ 3,000 ก็ไม่ประมาณน่าจะประมาณนี้นะคะไม่เกินนะไม่มากนะคะถ้าหากถ้าไม่ถึงก็เราก็คิดตามราคาเป็นจริงค่ะอันนี้ก็เป็นงานบุญโดยท่านประธานนำบุญนะคะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมบุญกันนะคะเยอะๆเลยนะคะเพราะมันก็จะเป็นงานกฐินตลอดแล้วล่ะหลังจากออกพรรษานี้นะเราพวกเรานะครับเป็นครูบาอาจารย์นะฮะแล้วเราเป็นอาจารย์ที่ให้โชคลาภกับท่านผู้ชมเพราะนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องสมควรจะทำคือมันสร้างกุศลเพื่อจะให้ครูบาอาจารย์เราเนี่ยมีตบะเดชะอำนาจบารมีสูงๆเผื่อท่านได้มาประสิทธิ์ประสาทให้เราได้เลขที่แม่นยำแล้วก็เลขที่ฉมังฉมังเพราะนั้นเราต้องทำบุญให้มากๆนะครับเราพร้อมนั่งท่านผู้ชมด้วยถ้ามีโอกาสก็ขอร่วมทำบุญกับเราด้วยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องตัวเลขกันนะคะค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างเข้าเลยนะคะค่ะต้องขออนุญาตยืนด้วยยืนเพราะมันแผ่นใหญ่แล้วเกินแผ่นโตแผ่นใหญ่แล้วเกินข้อมูลเยอะข้อมูลเยอะนะครับก็ผมได้คำนวณนะฮะตัวเลขนะครับวันที่1นะตุลาคมตุลาคมนะฮะ62เนี่ยวันนั้นนะฮะวันที่ฉลากถ้าจินแบบรัฐบาลออกของวันที่1ตุลาเนี่ยเราได้คำนวณแล้วตัวเลขบนท้องฟ้าเนี่ยที่มีตัวเลขที่เด่นๆนะครับมีทั้งหมดมี3ตัวนะมีดาวจันทร์ดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธนะครับทีนี้เราก็บอกว่าเมื่อดาวจันทร์เนี่ยเราก็มีรหัสของดาวจันทร์คืออักษรชื่อเนี่ยเป็นกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งูนะฮะแล้วอักษรของดาวอังคารก็มีจอจานชอฉิ่งชอช้างสอโซ่จอกระเชยยอหญิงและสอเสือนะครับแล้วก็ของดาวพุธก็มีทอพุทธเท่าทอมันฐานตอพันตักตอชดาและทอนามันโทและนอนเนนะครับก็ตามนี้ฮะบุคคลใดนะครับที่มีชื่อออกเสียงตัวท้ายนะครับมีตรงนี้นะฮะก็ถือว่าคุณอยู่ในข่ายที่มีโชค 30% นะอาคมยกตัวอย่างอาคมจะมาคุณอาคมนะครับนะแล้วก็คุณคุณบุญเกื้อแล้วกันแหมบุญเกื้อหรือน้องการอะไรก็ได้นะการนะครับก็กองไก่นะครับก็ถือว่าคุณอยู่ใครที่มีโชคแล้ว 30% แล้วถ้าเกิดว่าคุณนะมีอายุเต็ม41ย่าง42ก็ถือว่าคุณมีโชคหรือคุณอายุย่างเต็ม27ย่าง28เนี่ยต้องดูตรงนี้นะเราจะเอาอายุย่างเท่านั้นนะครับไม่เอาอายุเต็มนะครับเอาละครับที่มาดูอักษรของดาวอังคารนะจะมีจอจานจอฉิ่งจอช้างก็ว่าคุณเจียมจันคุณเจียมจันอย่างนี้นะก็ถือว่าคุณอยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะแล้วคุณชัดชัยไงชัดชัยก็ถือว่าคุณอยู่ในข่ายที่มีโชคหรือคุณสุกัญญาเนี่ยสุกัญญาออกเสียงนะคะครับก็ถือว่าคุณก็อยู่ในข่ายที่มีโชคตรงนี้ 30% แล้วอายุย่างก็ตามนี้นะอย่างที่บอกก็อีก 30% เพราะฉะนั้นนะเราได้อักษรพยางค์ท้ายเนี่ย 30% แล้วถ้าว่าอาจารย์หนูมีได้อักษรพยางค์ท้ายอย่างเดียวอายุย่างหนูไม่มีหนูยังมีโชคอยู่ไหมถือว่ายังมีโชคอยู่นะครับมีโชคอยู่ 30% ถ้าหากว่าคุณอายุย่างคุณได้ด้วยเยี่ยมเลยถ้าคุณเนี่ยมีอีก 30% ถ้าว่า 60%มีชัยไปเกินครึ่งแล้วนะอีก 40% นั้นก็แล้วแต่วาสนาว่าคุณวาสนาของคุณเนี่ยจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่4ที่5หรือรางวัลที่1ก็แล้วแต่บุญกุศลของแต่ละท่านนะตอนนี้นะอันนี้ก็ของดาวพุธก็จะมีคนตอบพิทเท่านะก็อาจจะยกตัวอย่างยากนิดนึงคุณอันนี้ถอฐานนี่คณิตฐานคณิตฐานก็ได้คณิตฐานนะแล้วก็อดอเนนเนี่ยอาจจะเป็นคุณตัวนีอะไรเงี้ยนะตัวนีนะแล้วคุณมนอะไรมนทาก็ได้มนทามนทาทอทอพุทธเท่านะคะทอาท่านนำบนโทท่านนำบนโทท่านนำบนโทนะครับถือว่าอยู่ในข่าย 30% แล้วอายุย่างตามนี้นะครับอันนั้นก็ท่านผู้ชมก็เคมีนาตามนี้ถ้าหากท่านผู้ชมนะฮะฟังแล้วไม่เข้าใจหรือสงสัยประการใดนะครับให้โทรสอบถามผมได้นะครับหมายเลขนะครับ0814995233หมายเลขนี้นะครับตามตัวนี้แล้วของอาจารย์อ้อตามที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ครับตามอาจารย์อ้อได้อาจารย์อ้อก็ท่านก็สามารถให้คำอธิบายคุณได้อย่างดีนะครับเอาละครับเอาตรงนี้ก็แคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้นะครับอาจารย์ก็อธิบายพอเป็นสังเขปเป็นตัวอย่างเป็นสังเขปแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านสงสัยหรือประการใดก็โทรมาสอบถามหลังจากนี้ก็ได้ทางรายการนะคะก็ได้นะครับค่ะโอเคเนาะเอาละเขาวางก่อนนะครับค่ะ
เราจะต่อกันแบบต่อไม่ขออาจารย์ค่ะรวดเร็วเลยหลังจากต่อเนื่องแล้วเช็คแล้วว่าเรามีโชคลาภแล้วเนาะเรามีเกณฑ์แล้วเรามาดูเลขแห่งโชคลาภกันเลยนะคะที่อาจารย์อ้อเนี่ยท่านได้เอาโหราศาสตร์ไทยนะโหราศาสตร์มาจับด้วยนะคะมาจับเข้ามาในอักษรพยางค์ไทยอายุย่างของอาจารย์อ้อเขาท่านก็ได้มาจับประมาณให้ตัวเลขมันน้อยลงค่ะใช่เพราะท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย์สอสิวะเนี่ยให้ตัวเลขตั้งเยอะใครจะมีปัญญาซื้อไหวให้ท่านเข้าใจเลยนะว่าตัวนั้นไม่ใช่ตัวเลขที่ผมให้โชคลาภหรือให้ท่านไปซื้อนะนั่นเป็นตัวเลขที่บอกว่าอายุย่างที่ท่านจะมีโชคเท่านั้นคือผมตอนแรกผมไม่ได้มีจุดหมายว่าจะให้หวยหรือจะให้ตัวเลขแต่บังเอิญในตัวเลขที่ผมให้อายุย่างเนี่ยมันออกทุกงวดมันเข้าทุกงวดแต่มันเยอะแต่มันเยอะยังไงแล้วท่านผู้ชมก็บอกอาจารย์ให้เนี่ยเข้าทุกงวดแล้วแต่มันเยอะใครจะซื้อไหวใครจะซื้อไหวผมก็เลยบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ให้นะแต่เนี่ยเป็นอายุย่างแล้วท่านผู้ชมพูดอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยได้หยิบตัวเลขตัวนั้นนะเป็นเลขหลักนะแล้วเลขหลักแล้วเลขม้ามืดก็คืออาจจะเป็นคลิปต่อไปเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอันนี้ก็ต่อไปเป็นตัวเลขแห่งโชคลาภนะคะอาจารย์ก็ได้นำวิชาของอังคาวิชาแล้วก็มาผนวกกันกับวิชาโหราศาสตร์อาจารย์ก็มาดึงเลขให้มันตัวเลขมันน้อยลงมันไม่เยอะนะคะวันนั้นก็เป็นวันที่1ตุลาคมเนี่ยก็ตรงกับวันอังคารนะคะขึ้น3ค่ำเดือน11นะอาจารย์ก็มองเห็นแล้วก็วิเคราะห์ว่าวันนั้นน่ะอาจารย์ก็ให้เลข8อยู่ตรงกลางเนี่ยมีเด่นเพราะว่า8เนี่ยเขาคือตอนนี้วันที่1ตุลาเนี่ยคือลัคนาย้ายแล้วย้ายไปอยู่ในราศีมังกรนะคะพอราศีมังสีมังกรปุ๊บ8เขาก็เป็นอริทันทีเลยอยู่พวกอริแต่เขาได้เกณฑ์ขันธพลนะคะพอดวงที่มีขันธพลในเกณฑ์เนี่ยก็สามารถจะแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายลงไปได้และ8เขาได้เกณฑ์อยู่แล้วคือปกิณกะโชคแล้วก็อยู่ในราศีมิถุนนะคะเขาก็อยู่แล้วในเกณฑ์ที่เขาได้ปกิณกะโชคอยู่แล้วและเขายังได้ตำแหน่งขึ้นมาอีกคือขันธพลอีกอาจารย์ก็เลยดึง8ออกมาจับ8ออกมานี่ให้วิเคราะห์ให้8เนี่ยอยู่ตรงนี้เด่นอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็ให้ว่า8มีความสามารถแล้วก็อย่างนึงคือ8เนี่ยคิดว่าน่าจะตลอดปีนี้แหละคือ8อ่ะนะคะเขาคงไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าอาจารย์ก็ให้8อยู่ตรงนี้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่เขาย้ายจากราศีสิงห์เนี่ยเข้าอยู่ราศีกันละนะคะก็วันที่1เนี่ยมีพลังมากของดาวอาทิตย์เขามีพลังเยอะอาจารย์ก็มองว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสนะคะอาจารย์ก็ใส่ดาวอาทิตย์ไว้ส่วนดาววันที่6เนี่ย6เนี่ยเขาย้ายลงมาแล้วอยู่ในราศีกันเนี่ย6เนี่ยเขาอยู่ในราศีเดี๋ยวนะคะอยู่ในราศีกันนะคะซึ่งเขาก็อยู่ในเรือนของดาวพุธ6อยู่ในเรือนดาวพุธแล้วเป็นอนุเกษตรแล้วสลับเรือนเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่า6สวย6ก็อาจารย์ก็ดึงออกมานะคะส่วน3เนี่ยนะคะเขาอยู่ในราศีเดี๋ยวต้องนั่งนึกภาพก่อนนะเราไม่มีชาร์จตัวอย่างเราไม่มีชาร์จค่ะอยู่ในสมองค่ะก็3นี่ยังอยู่ในราศีสิงห์อยู่นะคะ3เนี่ยเขาได้เกณฑ์นี้ด้วยนะคะเขาเป็นเกณฑ์ของอัมพุตนะคะเขาได้เกณฑ์อัมพุตอุดมเกณฑ์นะคะ3เนี่ยนะคะดาวอังคารเนี่ยนะคะเขาก็ได้เกณฑ์นี้ด้วยอาจารย์ก็เลยมองว่าค่ะอัมพุตนะคะเขาอยู่ในเกณฑ์อัมพุตเกณฑ์เขาเป็นสัตว์ใหญ่นะคะค่ะเขาก็ได้เกณฑ์ตัวนี้ด้วยแล้วส่วน5เนี่ยตำแหน่งคือมหาจักร5เนี่ยเดินเป็นปกติแล้วนะคะแล้วเขาเตรียมตัวจะเดินหน้าแล้วในสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ย30ตุลาเนี่ยเขาจะเดินหน้าไปอยู่ในราศีธนูแล้วตอนนี้เขาเดินปกติแล้ว5ก็มองอาจารย์มองว่า5เนี่ยมีความเด่นละเพราะเขาอยู่ในตำแหน่งมหาจักรมานานละฟูมฟักพักตัวให้เป็นใหญ่อยู่นานละนะคะถึงเวลาแล้วเนาะก็จะได้ละนะคะอาจารย์ก็ให้5มาตรงนี้นะคะแล้วก็เลยมาจับดูว่าวันนั้นที่เกิด1ตุลาเนี่ยวันอังคารเนี่ยจะมีอะไรวันอังคารก็กับศุกร์ใช่มั้ยคะเป็นคู่มิตรกันอาจารย์ก็มาใส่ในช่องวันอังคารและวันศุกร์นะคะก็โดยการจับคู่ให้ก็คือมี16 13 35 58 86นะคะวันศุกร์ก็จะมี15 18 63 56แล้วก็83นะคะแต่กลับด้วยนะเพราะอาจารย์ให้น้อยนะคะอยากให้กลับด้วยและเลขเนี่ย5ตัวนี้
ก็ไปบินดูบางคนก็แบบว่าเฮ้ยเลขอาจารย์ได้เลขหลักร้อยด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองบินดูนะคะให้พิจารณาดูนะก็เป็นมุมมองทางนั้นทางนี้คือเป็นแนวทางให้ท่านให้คิดและตัดสินใจนะครับก็ขอให้ทุกคนนะใช้พิจารณาญาณของตนเองนะครับอย่าได้มาทำอะไรโดยที่ขาดสติขอให้มีสตินิดนึงค่ะเล่นแบบมีสตินะคะไอ้การที่บางทีจริงๆกันแรกๆเดิมทีเนี่ยผมไม่มีจิตใจที่จะมาให้ตัวเลขหรอกแต่ต้องให้ความรู้ว่าคุณน่ะจะซื้อตัวเลขไหนไม่ซื้อสเปซสปาซื้อแบบนั้นให้ซื้ออย่างมีสติว่าดาวตัวไหนบนท้องฟ้าในช่วงระยะเนี้ยจะส่งผลและมีอิทธิพลนะให้ท่านเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางเลือกครับจุดประสงค์ของเท่านี้นะแล้วอาจารย์ก็มันจับให้มันกระชับขึ้นอีกนิดนึงนะก็ถือว่าช่วยกันสร้างสรรค์นะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยก็ไม่ต้องหมดเงินเยอะแล้วกันไม่ต้องหมดเงินเยอะพูดง่ายว่านะแล้วก็แบบว่าจะมีเป้าให้แรงนะว่างั้นนะอาคับหน้าจออาคับหน้าจอนะครับค่ะแล้วนะเราลงแล้วนะคะเขาจะนัดพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งของก็วัตถุมงคลนะคะอาจารย์ก็ย้ายมาพูดท้ายรายการแล้วก็มีข้อมูลเยอะนะคะตอนช่วงต้นนะก็เหมือนเดิมนะคะของอาจารย์เนี่ยจะเน้นในเรื่องพุทธคุณเมตตามหานิยมนะคะปลุกเสกโดยท่านครูบากฤษณะก็จะมีหนึ่งก็คือมีบ่วงนาคบาทนะคะก็มีความหมายก็คือกินไม่หมดนะคะไม่มีวันหมดนะคะแล้วก็อันนี้ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็ไว้สำหรับในการเสริมดวงนะคะแล้วก็แก้กรรมคนที่แบบว่าขายของแล้วก็เอ๊ะทำไมร้านเงียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บูชาแก้ไขปัญหาอุปสรรคแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็เดินทางก็แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยแล้วก็มีโชคลาภด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเทพมรเนี่ยเป็นการจำแรงมาจากองค์พ่อศิวะแล้วก็แม่อุมานะคะก็เน้นในเรื่องพุทธคุณก็คือเมตตามหานิยมโชคลาภนะคะมหาเสน่ห์ค่ะทั้งหมดนี้ก็โดยครูบากฤษณะท่านปลุกเสกนะคะและท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลอาจารย์ก็โทรมาสอบถามอาจารย์ได้ที่เบอร์0611635564คุยกับอาจารย์โดยตรงเลยนะคะถามรายละเอียดว่าสนใจจะบูชาแบบไหนองค์ไหนนะคะหรือใครท่านใดที่อยากดูดวงกับอาจารย์ก็โทรมาคุยปรึกษาในเรื่องของปัญหาที่มีนะคะได้ที่เบอร์0616365564เช่นกันอาจารย์รับดูดวงทางโทรศัพท์ด้วยนะคะค่ะอาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมคะท้ายรายการแล้วท่านผู้ใดนะครับมีความสนใจนะฮะอยากจะให้ผมทำการพยากรณ์นะครับก็โทรศัพท์มาตามหมายเลขนะครับ0814995233ตามนี้นะครับนะแล้วก็หรือท่านมีความสนใจอยากจะเรียนนะฮะวิชาอังคภิชาธาตุระบบพ่อคุณดวงสุริยเนตรก็โทรติดต่อมาผมได้นะครับผมสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับในวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์รอบเช้า10โมงเช้าจนถึงเที่ยงบ่าย1โมงถึงบ่าย3โมงนะครับแล้วสอนอีกที่หนึ่งที่อาสมเจตนาจารย์นะครับอยู่ซอยโรงพยาบาลเจ้าพยานะหรือในเรียกว่าวัดขี้เหล็กนะครับผมสอนที่นั่นในวันศุกร์นะครับตอนเช้า10โมงเช้าแล้วตอนบ่าย1โมงถึงบ่าย3โมงเช่นกันนะครับหรือท่านผู้ใดมีความสะดวกที่ใดก็ไปที่นั่นนะครับแล้วท่านผู้ใดที่อยากจะให้รับการพยากรณ์จากผมก็อาจจะมาพบผมในที่ทำงานหรือโทรนัดหมายก็ได้หรือไม่สะดวกก็โทรดูทางไลน์ก็ได้นะครับแล้ววิชาของผมเนี่ยสามารถถอดรหัสจากเลขบัตรประชาชนนะที่คุณไม่รู้วันเดือนปีเกิดหรือพี่น้องเป็นฝาแฝดไม่รู้ว่าแฝดพี่วาสนาเป็นยังไงแฝดน้องวาสนาเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะให้คำตอบท่านอย่างชัดเจนนะครับว่าแฝดพี่จะมีวาสนาเป็นเช่นใดแฝดน้องมีวาสนาดีมากน้อยประการใดเนี่ยสามารถให้คำตอบได้นะครับนะครับแล้วท่านใดๆจะออกงานอีเวนต์หรือจะให้เราไปออกงานอีเวนต์หรือช่วยงานอีเวนต์ก็โทรติดต่อมาได้นะครับผมก็มีทีมงานผมที่มีความเก่งมีความสามารถอย่างอาจารย์อ้อหรืออาจารย์หลายๆท่านที่อยู่ในทีมงานผมก็สามารถช่วยงานท่านได้ครับโทรติดต่อมาได้ครับค่ะวันนี้ก็หมดรายการลงแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ได้เจอกันใหม่กับเรา2คนค่ะในครั้งหน้าโอกาสหน้าต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเรานะคะผมนึกว่าอาจารย์อ้อจะลืมไม่ลืมเกือบลืมเหมือนกันนะอาจารย์แล้วก็เน้นเรื่องกดไลค์กดติดตามเพราะเป็นกำลังใจให้เราและทีมงานนะครับเพราะท่านกดไลค์กดแชร์ให้เราเนี่ยนะครับอย่างน้อยสุดนะฮะทีมงานเราก็มีกำลังใจที่จะคิดอะไรใหม่ๆหรือหาอะไรกันดีๆนะแล้วอาจารย์อ้อเนี่ยจะได้มีกำลังใจที่จะคิดสู่อะไรต่างๆให้ท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ขอให้ท่านช่วย
ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้คุณอาเบนต่อวันที่1 ตุลาก็อย่าลืมใส่เสื้อสีส้มแค่นี้แล้วค่ะลากันแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ